หมดยุคโด้และเมสซี่คาร์เกอร์ยืนยันซาร่าและเอ็มบัปเป้คือ2สุดยอดแข้งของโลกเวลานี้เจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังของหงส์แดงลิเวอร์พูลยืนยันหนักแน่นว่าณเวลานี้โลกแห่งฟุตบอลได้เปลี่ยนผ่านจากช่วงเวลาของคริสเตียโนโรนัลโดและเลอเนลเมสซี่ไปเป็นยุคสมัยของโมเมซาร่าและคิเลียนเอ็มบัปเป้เรียบร้อยแล้วเป็นเวลานานกว่า10ปีที่โลกฟุตบอลถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างสิ้นเชิงด้วยความยอดเยี่ยมของคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่แต่ในเวลานี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ายุคสมัยใหม่ที่ปราศจากพวกเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นพี่ที่ผ่านมาเมสซี่คว้าบัลลงดอร์ไปครองได้แบบค้านสายตาขณะที่โรนัลโดคือหมดรุ่นตั้งแต่ไก่โหนั่นเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าปีต่อไปจะไม่มีชื่อพวกเขาอยู่ในท็อปทีอีกแล้วนี่คือยุคสมัยใหม่ที่คอลูกหนังทั้งโลกเฝ้ารอให้มาถึงเพราะหากไม่นับปีที่โมริตสอดแทรกขึ้นมาคว้าบัลลังก์ดอร์ได้เพราะความสำเร็จของทีมชาติโครเอเชียก็ไม่มีคนอื่นย่างรางวัล นี้ไปจากโรนัลโดและเมสซี่ได้นานนับ10ปียุคสมัยใหม่ของวงการฟุตบอลเปิดม่านขึ้นอย่างจริงจังแล้วนับจากปีนี้เป็นต้นไปและส่วนตัวผมมองว่าขอลูกหนังอาจจะเถียงกันเรื่องโมซาร่าและเอ็มบัปเป้ว่าใครเป็นผู้เล่นที่เก่งกว่ากันแทนซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะว่าประเด็นของ2คนนี้จะรุนแรงชัดเจนจนแบ่งผู้คนออกเป็น2ฝั่งได้เหมือนโรนัลโดกับเมสซี่หรือไม่แต่ที่แน่ๆคือผลงานของซาร่าในช่วงหลายปีหลังกับลิเวอร์พูลเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจนไม่มีใครเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเขาคือที่สุดแล้วจริงๆขณะที่เอ็มบัปเป้คือวันเดอร์คิดที่เหนือกว่าเด็กรุ่นเดียวกันจนเหมือนอยู่คนละโลกเลยทีเดียวเลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาของปารีสแซงต์แชร์แมงยืนยันมาริโซ โปเชติโน่ยังคงทำหน้าที่ต่อไปแม้จะเพิ่งตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้แชร์บุกไปพ่ายให้กับเรอัลมาดริดด้วยสกอร์1-3ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2รวมผล2นัดมาดริดเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-2 พวกเราควรสมัครสมานกันไว้โปเชติโน่ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของฤดูกาลนี้และมันไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องอนาคตของเขามันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงประตูแรกเปลี่ยนแปลงหลายอย่างพวกเราแพ้ตัวเองและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเรอัลมาดริดมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินเกมพวกเราต้องยอมรับความผิดพลาดและไม่สามารถรับมือสถานการณ์ได้พวกเราแพ้และมีหลายสิ่งให้วิเคราะห์เราต้องมองหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดในช่วงพักครึ่งแรกพวกเรามั่นใจว่าเป็นทีมที่ดีกว่าและพวกเรากำลังจะเข้ารอบด้วยทีมที่เอาชนะฝ่ายตรงข้ามเมื่อหลายอย่างเกิดขึ้นพวกเราต้องคิดเกี่ยวกับมันและไตร่ตรองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องการเวลาโอเว่นชี้โปเชตติโน่ไม่เครียดที่ทำปารีสแซงต์แชร์แมงตกรอบเพราะใจไปอยู่กับแมนยูไนเต็ดหมดแล้วไมเคิลโอเว่นยืนยันว่ามาริโซ โปเชตติโน่ไม่ได้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรเลยที่ทำให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพ่ายแพ้ต่อเรอัลมาดริดจนตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะเขากำลังมองถึงการย้ายไปคุมแมนยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลอยู่นั่นเองผมมั่นใจว่าโปเชตติโน่ไม่ได้ซีเรียสเลยแม้แต่น้อยที่ทำปารีสแซงต์แชร์แมงตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากการพ่ายเรอัลมาดริดเมื่อคืนก่อนนี้เหตุผลง่ายๆเลยก็คือในหัวของเขาน่าจะกำลังคิดถึงเรื่องของการพาตัวเองกลับมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้และเป้าหมายก็คงเป็นแมนยูไนเต็ดตามข่าวลือนั่นแหละจะได้ก็ตามผมไม่ได้กังขาในความเป็นมืออาชีพของโปเชตติโน่เลยนะเพราะผลงานของเขากับแปรแชร์ในฤดูกาลนี้มันยอดเยี่ยมมากจริงๆและดูเหมือนเจ้าตัวกำลังมองถึงการพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงให้ได้และค่อยลาจากกันแบบสวยๆมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วเพราะเมื่อคุณเป็นกุนซือที่มีฝีมือในระดับท็อปของโลกฉะนั้นการตกเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมดังจากพรีเมียร์ลีกย่อมเกิดขึ้นตามมาและสุดท้ายคุณจะปฏิเสธข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นไม่ลงฉะนั้นเราจะได้เห็นโปเชตติโน่ออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วย้ายมาอังกฤษตามรอยโทมัสทูเคิลอย่างแน่นอน